ห้องรัฐมนตรีพลังงานและบ่อแฮท่านวีรพลวีระวงเปิดเผยเพื่อแก้ไขความของใจของประชาคมผ่านสื่อมวลชนภายหลังกองประชุมคณะมนตรีกรรมาธิการแม่นำของ MRC อยู่บางกอกเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในภาคใต้ของลาวและโครงการเขื่อนไซยบุรีได้สิ้นสุดลงโครงการสร้างเขื่อนไซแม่น้ำของนี่ประชาคมนานาชาติโดยเฉพาะองค์กรทางสังคมต่างๆอยากให้อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหารือของประเทศสมาชิกลาวกัมพูชาเวียดนามและไทยซึ่งทานว่าลาวก็ยินดีปฏิบัติตามเพื่อหักษาน้ำใจการหวมมือการแถลงข่าวได้มีขึ้นในวันที่27มีถุนาต่อหน้าสื่อมวลชนนานาชาติวิทยุเอเซเซรีได้นำเอาส่วนหนึ่งของบรรยากาศการให้สัมภาษณ์ทั้งหมดที่มีความยาวถึง30นาทีมาเสนอทานผู้ฟังเรายินดีจะดำเนินการตามขั้นตอนการปรึกษาหรือล่วงหน้าหรือว่าพราวคอนเซอร์เทชันของการดอนสะฮงแต่เราก็ได้ให้เหตุผลละเอียดหมายความว่าในเมื่อก่อนด้วยเหตุด้วยผลใดทางรัฐบาลลาวจะคอยได้เสนอแบบให้ notification หรือแจ้งให้กันทราบที่จริงมีกับมีหลายเหตุหลายผลบอกกันไปแล้วก็ได้ที่ว่าเฮาผิดมดกับบ่แม่นถือมดกับบ่แม่นอันนี้ได้ล้มกันมาหลายทั้งนักกฎหมายทั้งผู้ที่ห้างสัญญา1995เองก็ยอมรับร่วมกันว่ามันก็บ่ได้กําหนดละเอียดในเขตนั้นซึ่งอยู่บางบอนคืออยู่ทางเวียดนามทางภาคใต้เพิ่นสิกําหนดละเอียดว่าจุดใดจุดใดในเมื่อมันแตกออกเป็นหลายงาท่านว่าแท้แล้วกับวิพลัยพิษพลัยถือดอกแต่ว่าสิ่งที่เราตกลงเหตุ notification ในเมื่อก่อนก็ด้วยเหตุผลนี้แต่ว่าเราก็ได้ถึงมันว่าเหตุ notification แต่บรรดาข้อมูลข่าวสารเอกสารต่างๆที่ได้ศึกษามาถือว่าเราได้มอบให้หมดทุกประเทศสมาชิกพร้อมทั้งเซียวซาแล้วก็ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือได้ไปยามสนามก่อสร้างเหตุคือกันกับเพชรคาร์บอนการปรึกษาหารือล่วงหน้าครับอันนี้เหตุสั้นฉะนั้นแต่ว่าในเมื่ออันบรรดาประเทศสมาชิกเรียกร้องว่าอยากให้การปรึกษาหารือล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นทางการกลัวมันเป็นการรีคอร์ดไว้ว่าได้เว้าหยังกันแท้ๆลาวได้เอาหยังให้ลาวได้อันยังไงจะให้มันเป็นทางการกลัวเพิ่นก็เลยเรียกร้องว่าให้เฮ็ดเป็นกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าถูกตามนั้นซะลาวซึ่งลาวก็บ่ขัดข้องในเมื่อว่าประเทศสมาชิกอยากให้เป็นจังซั่นเฮาก็เฮ็ดได้เจ้ามีกําหนดบ่ว่ายามใดจะทางรัฐบาลลาวจะส่งเอกสารเป็นทางการเข้าในกระบวนการVCที่จริงเอกสารได้ให้ตั้งแต่เดือน11ปี2013พอแล้วบ่มีหยังใหม่หมายความว่าเป็นเอกสารที่เอาให้มันแล้วหมายความว่าบรรดาบท feasibility study ต่างๆ environmental impact assessment ต่างๆทุกๆเอกสารมีเท่าไหร่เฮาได้ให้กันหมดแล้วและก็หลายคนยังสนใจอยู่ว่าในระยะนี้หาเดือนเดซัมเบอร์นี่เรียกงานก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงหรือว่าเตรียมสร้างดอนสะโฮงนี่จะยุติสงัดหรือว่ายังจะสืบต่อไปที่จริงนี่ก็มีความเข้าใจผิดกันหลายอยู่เนาะกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้านี่ก็หมายความว่าเฮาปรึกษาหารือกันซึ่งมันก็ได้กําหนดละเอียดสมควรอยู่ในสัญญา1995และเรียกเท่าเฮ็ดคือปัจจุบันนี้ที่เฮ็ดแท้ๆเนาะก็หมายความว่าเฮาเฮ็ดได้ปรับปรุงทางป่าขึ้นอยู่มันมีหลายฮู้คือเว้าหั่นแหละหลายคนก็คิดว่ามีตั้งแต่ฮู้สะฮ้องนี่ที่ป่าขึ้นได้ตลอดปีแต่นั้นตัวจริงเป็นห้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีมาแล้วป่ามันก็ขึ้นทั้งฮู้สร้างเผือกฮู้สะดําหลายๆฮู้อยู่หั่นที่มีเป็น10ๆฮู้หั่นแล้วรุ่นๆมานี่ก็ย้อนปัญหาเค้าฮ้องกันว่าเดี๋ยวก็ climate change เฮ็ดให้ยามแล้งก็แล้งหลายแดยามฝนก็ฝนหลายแดน้ํามันก็ตื้นเขินในบางฮู้ถ้ามันตื้นเขินละคนก็ไปสามารถหาป่าได้ง่ายเขาใส่ลีใส่ต้นใส่ยังตันเหมือนป่ามันขึ้นบ่ได้เดี๋ยวนี้เฮาได้เฮ็ดอันที่1ที่ลาวได้เฮ็ดร่วมกับผู้พัฒนาหมายก็ว่าได้ไปปรับปรุงทางขึ้นลงของป่าให้มีหลายฮู้กว่าเก่าขึ้นลงได้อันนี้ได้เฮ็ดแล้วต่อมาในเมื่อลาวอันในเมื่อรัฐบาลได้ห้ามประชาชนบ่แม่นว่าบ่ห้ามบ่แม่นว่าห้ามหาป่าเลยห้ามบ่ให้หาป่าแบบบ่มีระเบียบการกันหมายความว่ายังสิไปว่านแหยังสิไปตึกเบ็ดยังเฮ็ดได้คือเก่าอยู่แต่ว่าคันหลายได้มันน้อยลงกว่าเก่าพวกเขาได้ส่งเสริมให้เขาเจ้าได้มีอาชีพอื่นเป็นต้นเลี้ยงปากกระสังบ่หรือเลี้ยงสัตว์ปีกอะไรอย่างอื่นฉะนั้นอันนี้มันสิ่งที่ลาวเฮ็ดอันที่2ที่หลายคนบ่เข้าใจเพราะปัจจุบันนี้ระหว่างรัฐบาลหรือว่าทางแขวงกับทางผู้พัฒนา
มันก็มีอยู่ในโครงการตอนสองในเบื้องต้นมันการสร้างทางแล้วก็สร้างขัวขามหูพระเพลงซึ่งเฮาในโครงการนี้เฮาสิเฮ็ดให้ทางเส้นนี้กับขัวนี่กลายเป็น public access road หมายความว่าสังคมทั่วไปใช้ได้ฉะนั้นปัจจุบันนี้เฮาได้เริ่มลงมือเฮ็ดตัวนี้ซึ่งมันบ่มีหยังว่ามันบ่แม่นว่าการสร้างเขื่อนเฮาบ่ได้ไปสร้างเขื่อนบ่ได้ไปตันน้ําคลองอันนี้แม่นเฮาเฮ็ดขัวกับเฮ็ดทางซึ่งคันมันแล้วแล้วหมายความประชาชนได้ใช้ละมันเป็น public road ครับ access ในระยะนี้ทางอันรัฐบาลลาวได้เซ็นสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับฝ่ายใดนั่นหรือบ่ยังบ่ได้ซื้อแต่เป็นการเจรจากันเฮียพ่อมาแล้วพอมันใช้เวลาโดนอันนี้เจรจากันมาตั้ง2ปีแล้วถือว่าเทอมต่างๆเรื่องราคาเรื่องเงื่อนไขต่างๆนี่ถือว่าแล้วกันหมดแล้วแต่ว่ามันก็ต้องได้รับรองกันเป็นตามระเบียบกฎหมายมีข้อหนึ่งอีกที่ว่าประชาชนลาวนี่สนใจว่ารายได้จากเขื่อนเดินไซยบุรีมีเท่าไหร่ในปี1ปี1แต่ละปีและเขื่อนรถสโหกะว่าจะได้เท่าไหร่อันน่าที่จริงรายรับจากการพัฒนาโครงการนี่มันก็เป็นแบ่งเป็นหลายภาคส่วนเวลาทางรัฐบาลลาวพิจารณาโครงการนี่เพิ่นสิเบิ่งว่าผลประโยชน์ของประชาชนมีหยังแดทั้งกงทั้งอ้อมมีหยังเพิ่นสิพิจารณาว่าผลประโยชน์ของรัฐบาลลาวทั้งกงทั้งอ้อมมีหยังแดพิจารณาว่าผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเขาเจ้าได้สมเหตุสมผลบ่ในการลงทุนความเสี่ยงมีหยังแดสมนี้มันก็เป็นตัวเลขใหญ่กันนั่นแหละรัฐบาลแล้วเขาพิจารณาว่าหมดทุกฝ่ายต้องมีผลประโยชน์จังค่อยให้พัฒนาได้เจ้าบ่ได้ก็บ่ได้หมายเข้ามารายได้หมดทั้งมวลสิเอาไปให้ประชาชนก็บ่ได้ผู้ลงทุนก็ต้องได้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลรัฐบาลก็ต้องได้ประชาชนก็ต้องได้รับผลประโยชน์คันบ่ได้รับผลประโยชน์เพิ่นก็บ่ให้เฮ็ดเลยในเรื่องของดองซามสมงก็คือเมื่อเข้าสู่กระบวนการ PC แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ทางลาวก็ไม่มีการต้องหยุดการดำเนินการทั้งหมดไว้ก่อนแล้วก็ที่ได้ยินเนี่ยว่าที่ผ่านมายังไม่มีการเริ่มการก่อสร้างอะไรเลยใช่ไหมคะเจาะคือเคยอธิบายให้ฟังแหละเนาะหมายความว่าอยู่ในระเบียบการปรึกษาหารือล่วงหน้ามันปรึกษากันว่าเฮาได้ศึกษามาแล้วเป็นจังซี่ผลกระทบมันมีจังซี่เฮาได้มีมาตรการที่แก้ไขจังซี่เพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกและก็บรรดาเชี่ยวชาญหลายๆคนที่มีความเห็นแตกต่างกันบ่ได้เบิ่งว่าโอเคผลกระทบนี่มีน้อยมีหลายซําใดแล้วมาตรการที่เฮาสิแก้ไขนะว่ามันเป็นไปได้บ่ในระยะนี้เป็นเวลา6เดือนที่เฮาสิเว้ากันแล้วในระยะนี้ก็เพื่อมารยาทลาวก็บ่ควรสิไปก่อสร้างเขื่อนเถอะแล้วก็ต้องรอท่าก่อนบาดลังเทือมูเสนอมาว่าโอ้เขื่อนนี่มันต่ําโพดมันสูงโพดมันนั่นน่ะฟลาดบ่พออย่างต่างๆมันต้องได้ปรับปรุงมันก็ยากฉะนั้นส่วนใหญ่ลาวก็บ่เคยก่อสร้างก่อนสิหลังจากได้ความเห็นของประเทศสมาชิกแล้วเฮารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมันมีสามารถเฮาค่อยๆดําเนินการพยายามสร้างเขื่อนหลายๆเขื่อนของลาวเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลาวเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียอย่างที่เป็นข่าวจริงๆยังคงความหมายนั้นไหมคะอันนั้นก็ที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์แต่จุดประสงค์ของการก่อสร้างเครื่องกันเป็นการอยากพัฒนาประเทศชาติให้มีเรื่องอะไรให้พอให้มีอยู่มีกินน้ำเพลินอยากให้ห้างให้มีประชาชนนะพอคันบ่สมเนรายงานจากบางกอก